เรียนท่านไทยจังหวัดลำปางมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งผู้พ่อเด็กและเยาวชนรุ่นปัจจุบันนี้และก็การแต่งตั้งเป็นผู้จัดการส่วนพ่อเมื่อเดือนกรกฎาคมท่านผู้ว่าราชการท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งสถานที่นี้และผู้ปกครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางอาศัยความตามความคิดว่าจึงได้พิจารณาและถึงความสำคัญเพื่อจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์เด็กและเลี้ยงกายนิดหนึ่งครับเนื่องจากเราจัดสถานที่อยู่สองจุดนะครับธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิธรรมหกเรื่องไตรยางวัตถุตั้งมัทธปัณณการตั้งไว้ยังกลางสองนาภติพันไหลรัตนะผ่านแผ่วพระโออรหะโอสัมมาสัมพุทธในมีโครงการทอดพระป่า